ติพิลาสยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Side Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อภเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmutp.ac.th ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ Size Story นะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะพบกันทุกวันจันทร์และวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live ค่ะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMUTP Live นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้นะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่27ธันวาคมนะคะกลับมารับฟังรายการ Side Story กับ2ช่วงเวลาค่ะช่วงแรกเป็น Daily Story ค่ะช่วงนี้พามาเช็คพฤติกรรมที่ทำให้ปวดหลังโดยไม่รู้ตัวกันนะคะส่วนช่วงที่2เป็น News Story ค่ะมาติดตามข้อมูลของร้านค้าที่พึ่งพาหุ่นยนต์ช่วยแก้ปัญหาเงินเฟ้อแล้วก็ค่าแรงพุ่งนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงของ Daily Story วันนี้นะคะมาเช็คพฤติกรรมที่ทำให้ปวดหลังโดยไม่รู้ตัวกันค่ะคุณฟังค่ะอาการปวดหลังไม่ได้เกิดขึ้นกับคนเฒ่าคนแก่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยที่อาจกำลังทำร้ายกระดูกสันหลังของตัวเองผ่านนิสัยหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอาการปวดหลังโดยไม่รู้ตัวหากว่าคุณฟังเป็นคนหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาปวดหลังโดยไม่ทราบสาเหตุมาลองเริ่มเช็คพฤติกรรมต่อไปนี้กันก่อนเลยนะคะว่าการยืนหรือเดินหลังค่อมอยู่เป็นประจำนอกจากจะเกิดความโค้งงอของกระดูกจนกล้ามเนื้อผ่านเกร็งค้างจนเมื่อยไปแล้วนะคะก็ยังอาจมีอาการปวดลามมาถึงไหล่แล้วก็คอได้อีกด้วยค่ะหรือจะเป็นการยืนชิงน้ำหนักที่ขาข้างเดียวหากใครยืนนานๆแล้วปวดขาข้างเดียวหรือปวดหลังร่วมด้วยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าคุณฝั่งกำลังยืนลงน้ำหนักที่ขาข้างเดียวนะคะโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะร่างกายก็จะเสียสมดุลและอาจจะปวดขาหรือทำให้ขาเป็นตะคริวได้ค่ะหรืออีกอาการหนึ่งก็คือการอยู่ในอิริยาบถใดๆอิริยาบถหนึ่งนั้นนานๆอย่างเช่นการนั่งอยู่ที่หน้าจอคอมนานๆโดยไม่มีการเปลี่ยนอิริยาบถอาจจะทำให้กล้ามเนื้อหลังล้านะคะจนอาจจะมีอาการปวดอักเสบตามมาได้ค่ะหรือบางคนอาจถึงขั้นเป็นออฟฟิศซินโดรมเลยก็ได้ค่ะค่ะอย่างเช่นการนั่งไขว้ห้างนานๆจะทำให้เกิดการกดทับของขาข้างใดข้างหนึ่งจนอาจจะส่งผลกระทบถึงกระดูกสันหลังและก็บริเวณอุ้งเชิงกรานที่อาจจะคดงอและปวดได้ค่ะการนอนคว่ำเป็นประจำก็ทำให้ปวดหลังได้เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าการนอนคว่ำทำให้เราต้องแอนหลังโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะบริเวณเอวนะคะหากว่าจำเป็นต้องนอนคว่ำเช่นนอนขณะทำการนวดแผนโบราณอยู่ก็ควรจะบอกหมอนวดให้เปลี่ยนอิริยาบถเป็นนอนหงายบ้างอย่านอนคว่ำนานๆนะคะหรือก้มตัวยกของหนักลองทำของตกพื้นแล้วก้มหยิบดูนะคะหากเป็นแค่ของเบาๆก็ไม่เท่าไหร่แต่หากว่าเป็นของหนักๆอย่างเช่นกระสอบข้าวถังน้ำนะคะก็จะทำให้หลังต้องออกแรงมากรับน้ำหนักมากค่ะหากว่าก้มตัวยกของหนักบ่อยๆอาจจะมีอาการปวดหลังได้ส่วนคุณผู้หญิงที่ต้องสวมรองเท้าส้นสูงเป็นประจำนะคะคงรับรู้ถึงความเมื่อยเท้าได้ดีโดยเฉพาะรองเท้าที่สูงกว่า1นิ้วครึ่งขึ้นไปทางที่ดีควรเปลี่ยนเป็นรองเท้าที่ส้นไม่สูงนักหรือสวมใส่ไม่นานจนเกิดอาการเมื่อยเพราะการเกร็งเท้าส่งผลให้กล้ามเนื้อหลังและสะโพกต้องเกร็งตัวพยุงร่างกายไม่ให้ล้มไปข้างหน้าก็จนทำให้เกิดอาการปวดหลังได้เช่นกันค่ะหรือจะเป็นเรื่องของการสะพายกระเป๋าใบใหญ่แล้วก็หนักด้วยนะคะทำให้ไหล่ต้องรับน้ำหนักบ่อยๆส่งผลทำให้ปวดไหล่ร่างกายต้องเอียงไปด้านตรงข้ามเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายกล้ามเนื้อหลังจึงทำงานหนักกว่าปกติจนในที่สุดก็ปวดหลังแล้วก็ปวดเอวตามลำดับค่ะคนที่มีน้ำหนักมากเกินไปนะคะมักมีอาการเจ
จ็บปวดกล้ามเนื้อหรือกระดูกมากกว่าคนผอมเพราะข้อต่อกระดูกและก็หมอนรองกระดูกสันหลังต้องรับภาระหนักตลอดเวลาจึงทำให้มีโอกาสที่กระดูกเสื่อมเร็วขึ้นจนมีอาการปวดแล้วก็ที่นอนที่ไม่พอดีกับสรีระของเราอาจจะทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังอยู่ในลักษณะคดงอหรือโก่งตัวอยู่ตลอดทั้งคืนค่ะดังนั้นคุณฟังอาจจะนอนไม่สบายนะคะแล้วก็ตื่นมาพร้อมกับอาการปวดหลังทุกเช้าได้เช่นเดียวกันค่ะหากสำรวจตามสาเหตุดังกล่าวแล้วยังไม่พบนะคะว่าตัวเองมีอาการปวดหลังจากพฤติกรรมเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ค่ะเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ทำการรักษาอย่างถูกวิธีจะดีกว่านะคะรีบไปตั้งแต่ยังปวดได้มากจะรักษาให้หายได้ง่ายแล้วก็ตรงจุดกว่านะคะเช็คสาเหตุของอาการปวดหลังกันไปแล้ววันนี้ก็ยังมีเทคนิคลดอาการปวดหลังแบบด่วนๆมาฝากกันด้วยนะคะไม่ว่าจะปวดหลังเพราะสาเหตุใดมาดูวิธีลดอาการปวดหลังอย่างเร่งด่วนกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากการรักคบน้ำแข็งนะคะค่อยๆเลื่อนถุงน้ำแข็งหรือไอซ์แพคที่เป็นเจลเย็นๆไปตามหลังนะคะคล้ายการนวดประมาณ 5-10 นาทีอาจจะให้คนใกล้ชิดช่วยทำให้เพราะว่าเราอาจจะทำเองไม่สะดวกความเย็นจากน้ำแข็งจะช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ค่ะแล้วก็นอนราบแผ่นหลังติดพื้นหาที่นอนที่ไม่นุ่มและไม่แข็งจนเกินไปแต่มีพื้นแบนราบพอที่จะนอนลงไปได้สบายๆดันแผ่นหลังให้ติดพื้นแล้วก็เกร็งหน้าท้องค้างไว้10วินาทีแล้วก็พักนะคะจากนั้นทำซ้ำอีก 2-3 ครั้งช่วยให้แผ่นหลังที่อ่อนล้ากลับมาอยู่ในสภาพปกติแล้วก็จัดเรียงกระดูกและกล้ามเนื้อให้กลับมาเข้าที่เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะว่าทำง่ายๆแค่นี้เองค่ะแต่ได้ผลดีเลยทีเดียวค่ะลองทำดูนะคะค่ะนั่งไขว้ขาบิดเอวท่านี้จะยิ่งได้ผลดีหากว่าปวดหลังส่วนล่างนะคะหรือส่วนใกล้ๆเอวค่ะแต่ปวดหลังปกติก็สามารถทำได้นะคะเริ่มจากนั่งขัดสมาธิบนพื้นยกขาข้างขวาวางพาดทับขาซ้ายให้ขาซ้ายยังงอเข่านอนลงชิดพื้นนะคะและขาขวาตั้งเข่าขึ้นเอามือขวานะคะแตะพื้นขวาแล้วก็มือซ้ายแตะท้ายทอยแล้วก็เอี้ยวตัวไปทางขวาให้สุดค้างไว้ 3-5 วินาทีจากนั้นกลับมาหน้าตรงแล้วก็วางมือซ้ายบนพื้นข้างลำตัวด้านซ้ายแล้วก็มือขวาแตะท้ายทอยบิดเอวไปทางขวาค้างไว้ 3-5 วินาทีค่ะจากนั้นจึงสลับขาและสลับมือบิดเอวทั้งสองข้างเหมือนเดิมค่ะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อส่วนหลังโลหิตจะไหลเวียนในบริเวณหลังแล้วก็เอวได้ดียิ่งขึ้นค่ะวิธีต่อไปนะคะให้นอนงอเข่าเริ่มจากนอนราบแล้วก็ยกเข่าขึ้นมาทีละข้างใช้แขนดึงรั้งเอาไว้ค้างไว้10วินาทีสลับขายกค้างไว้10วินาทีเท่ากันค่ะวิธีนี้จะช่วยลดอาการปวดหลังบริเวณหลังส่วนล่างส่วนใกล้สะโพกหรือบางคนปวดหลังแล้วก็ร้าวลงสะโพกแล้วก็ขาส่วนใครที่ปวดเมื่อยหลังบริเวณหลังส่วนบนใกล้กับต้นขาหรือไหล่ลองยกแขนข้างขวาขึ้นตรงๆแล้วก็บิดแขนซ้ายไปด้านหลังปลายนิ้ววางไว้กลางหลังนะคะงอเฉพาะศอกขวาลงมาค่ะพยายามเอานิ้วมือขวาก็แตะนิ้วมือซ้ายที่กลางหลังให้ได้มากที่สุดคือจับนิ้วกันได้ยิ่งดีนะคะค้างไว้ท่านั้น10วินาทีแล้วก็เปลี่ยนแขนอีกข้างนะคะค้างไว้10วินาทีเท่ากันค่ะสามารถทำได้เรื่อยๆจนกว่าอาการปวดจะดีขึ้นเพียงเท่านี้อาการปวดหลังก็จะดีขึ้นในเวลาไม่กี่นาทีแล้วนะคะแต่อันที่จริงแล้วค่ะอาการปวดหลังควรเริ่มป้องกันตั้งแต่สาเหตุมากกว่าจะได้ไม่ต้องทรมานกับอาการปวดหลังอยู่บ่อยๆนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในช่วงของ News Story ค่ะมาติดตามข้อมูลของร้านค้าที่พึ่งพาหุ่นยนต์ช่วยแก้ปัญหาเงินเฟ้อแล้วก็ค่าแรงที่สูงขึ้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังกันนะคะคุณผู้ฟังคะ
ปัญหาตลาดแรงงานที่ตึงตัวในปัจจุบันบวกกับค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนะคะตลอดจนแรงกดดันด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภคกำลังบีบให้อุตสาหกรรมร้านค้าปลีกต้องดำเนินการเพื่อรับมือกับปัญหานี้แล้วก็การพึ่งพาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นคลังสินค้าขนาดใหญ่ในเมืองลูเซนดาสทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็นำเครนอัตโนมัติแล้วก็ยานพาหนะไร้คนขับมาใช้เพื่อจัดการกองผ้าให้กับร้านค้าปลีกภายม้าของฝรั่งเศสและอิตาลีนะคะเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนคนงานอีกทั้งยังลดต้นทุนในการจัดหาคลังสินค้าเพิ่มได้อีกทางหนึ่งด้วยแม้ว่าธุรกิจค้าปลีกจะนำระบบอัตโนมัติมาใช้ช้ากว่าภาคอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างเช่นยานยนต์และก็อิเล็กทรอนิกส์แต่ก็ถือว่าอัตราการพึ่งพาระบบนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะตั้งแต่การนำระบบชำระเงินด้วยตนเองแบบง่ายๆมาใช้ในร้านค้าไปจนถึงการใช้หุ่นยนต์และก็ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในสายการผลิตและก็ภาคบริการข้อมูลจากองค์กรหุ่นยนต์ระดับนานาชาติระบุนะคะว่าการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลกเพิ่มขึ้น 31% ในปี 2021เมื่อเทียบเป็นรายปีในขณะที่ยอดขายหุ่นยนต์บริการเพิ่มขึ้น 37% โดยภาคค้าปลีกนะคะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญค่ะมาร์คเชอร์รี่หัวหน้าฝ่ายโลจิสติกของไพรมาร์คที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวไอริชก็กล่าวว่าการลงทุน25ล้านยูโรหรือราว900ล้านบาทในระบบอัตโนมัติของคลังสินค้าที่เมืองลูเซนดาสแล้วก็เริ่มคืนทุนให้ปีละ8ล้านยูโรในอีก4ปีข้างหน้านอกเหนือไปจากการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะที่ไม่ต้องเช่าคลังสินค้าเพิ่มอีกเขาประเมินนะคะว่าการใช้เครนอัตโนมัติแทนการใช้รถยกที่ต้องมีคนควบคุมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในคลังสินค้าได้ถึง 80% เลยทีเดียวและที่สำคัญคือการใช้ยานยนต์ไร้คนขับหมายความว่าบริษัทไม่ต้องแข่งขันในตลาดแรงงานดัตช์ที่กำลังตึงตัวอย่างมากอีกต่อไปซึ่งเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศนะคะเมื่อมองภาพรวมของอุตสาหกรรมผู้คนหันมาใช้วิธีนี้เพื่อลดความเสี่ยงในด้านแรงงานเขาประเมินกันด้วยนะคะว่าอุตสาหกรรมการค้าปลีกราว 40% ล้วนใช้ระบบอัตโนมัติและจะเพิ่มขึ้นเป็น 60-65% ในช่วง30ปีข้างหน้านี้กองทัพหุ่นยนต์ที่เดินสวนสนามกันไปมานั้นนะคะเริ่มได้เห็นตามร้านค้าแฟชั่นแล้วก็ร้านขายอาหารทั่วโลกซึ่งปกติต้องพึ่งพาคนงานนับล้านแต่ธุรกิจเหล่านี้กำลังเผชิญกับต้นทุนค่าจ้างค่าพลังงานและค่าวัตถุดิบที่สูงขึ้นขณะที่กำลังซื้อของผู้บริโภคเริ่มตึงตัวจากที่ผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง Amazon นะคะก็เตือนว่างบประมาณในการจับจ่ายใช้สอยนั้นตึงตัวโดยเฉพาะในยุโรปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบรรดาผู้ค้าปลีกทั่วยุโรปต่างใช้แนวทางที่แตกต่างกันอย่างเช่น Carrefour ผู้ค้าปลีกอาหารรายใหญ่ที่สุดในยุโรปได้ตั้งเป้าว่าจะลดต้นทุนแล้วก็ลดความซับซ้อนของประเภทสินค้าที่จำหน่ายในขณะที่เทสโก้ซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ที่สุดของอังกฤษนะคะกลับยอมรับในผลกำไรที่ลดลงในด้านบริษัท Inditex ของร้านเสื้อผ้าซาร่าได้ขึ้นราคาเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่ AB Foodเจ้าของPrimark นะคะก็กล่าวว่าผู้ค้าปลีกแฟชั่นที่มีราคาต้นทุนต่ำจะจำกัดการขึ้นราคาแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะแตะเลข2หลักในตลาดหลายแห่งเนื่องจากลูกค้าไม่สามารถจ่ายได้อีกต่อไปซึ่งปัจจัยเหล่านี้ยิ่งทำให้ระบบอัตโนมัติมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกที่ปรึกษาของบริษัท McKinsey นั้นเขาก็กล่าวว่าแม้กระบวนการต่างๆของระบบค้าปลีกออนไลน์จะหันมาใช้ระบบอัตโนมัติกันมากขึ้นแต่การดำเนินธุรกิจในภาพรวมของผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ยังพึ่งพาการทำงานโดยใช้แรงงานมนุษย์อยู่ส่วนแอนิต้าบัญชันดานิผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีกในสาขาเครื่องแต่งกายสินค้าแฟชั่นแล้วก็สินค้าฟุ่มเฟือยในอังกฤษก็กล่าวว่าเรากำลังอยู่ในระยะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นและมีราคาถูกลงและการใช้ระบบอัตโนมัติในบางพื้นที่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้น
McKinsey คาดการณ์นะคะว่าบริษัทแฟชั่นจะเพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยีเป็น2เท่าจาก 1.6% เป็น 1.8% ของรายรับในปี2021เป็น 3% แล้วก็ 3.5% ภายในปี2030โดยแบรนด์แฟชั่นจะรวมกระบวนการดิจิทัลเข้าด้วยกันอย่างเต็มรูปแบบสามารถลดเวลาที่ใช้ในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ถึงครึ่งหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้ยอดขายสินค้าในราคาเต็มเพิ่มขึ้น 8% แล้วก็ต้นทุนการผลิตลดลงได้ 20% นะคะอย่างไรก็ดีค่ะผลประโยชน์ดังกล่าวกำลังขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติในภาคการค้าปลีกด้านอาหารด้วยโดยบริษัทต่างๆได้ลงทุนในหุ่นยนต์ทำความสะอาดป้ายราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรงชั้นวางสินค้าและเทคโนโลยีที่ช่วยแจ้งเตือนระดับสินค้าคงคลังตามช่วงเวลาจริงแล้วก็ช่วยจัดการเติมสินค้าด้วยค่ะการนี้ก็คือความก้าวหน้าของการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจนะคะคุณฟังคะวันนี้เวลาในรายการไซส์สตอรี่หมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะคุณฟังกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับฟังผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook Live นะคะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้ค่ะกับวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะRMUTP Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Science Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmutp.ac.th ครับ